สาวน้อยผิวเข้มคมขำคนนี้เธอมาพร้อมกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสวิตาพิจริตชื่อเล่นชื่อน้องนิวอายุ10ปีมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณอาค่ะแล้วก็ญาติญาติหนูสนิทกับคุณย่ามากที่สุดค่ะก็หนูนอนกับคุณย่าทุกวันเลยค่ะคุณย่าก็จะร้องเพลงให้หนูฟังก่อนนอนโดยใช้ใบเนื้อเพลงที่คุณพ่อปิ้นมาให้ค่ะก็คือหนูมาไม้ทองคำทางบ้านก็บอกว่าหนูร้องเพลงดีตอนแรกก็ร้องเพลงไม่ได้ค่ะคือตอนแรกหนูก็นั่งฟังอยู่คนเดียวที่บ้านก็ไม่รู้ว่าจะร้องได้หรือเปล่าก็ลองร้องตามเพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ร้องได้ขึ้นมาแล้วหนูก็ไปร้องให้คุณครูที่โรงเรียนฟังค่ะคุณครูก็บอกว่าให้ลองไปหาประสบการณ์ไปประกวดรายการไม้ทองคำดูก็ฝึกกับคุณครูแล้วก็วันนี้คุณพ่อก็พามาที่นี่ค่ะพร้อมนะไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสวิตาพัสจริตชื่อเล่นชื่อน้องนิวกำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาลหนองวัดต้นสนมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะมีใครเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลไหมลูกก็พี่ใบเฟิร์นไม้ทองคำค่ะแล้ววันนี้ร้องเพลงของพี่ใบเฟิร์นป่ะลูกร้องค่ะอันแน่เพลงอะไรคะทวงรักฝากลมค่ะคนอ่างทองนี่ก็ช่วยกันดีๆนะผมไม่ต้องห่วงครับบ้านผมต้องรักกันไม่งั้นไม่ไหวน้ำท่วมทุกปีเป็นจังหวัดที่น้ำเยอะมากพร้อมนะลูกนะค่ะขอดนตรีเลยจ้าจันทร์ยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าศาสนาของเราช่างมืดดำมองนภาบนฟ้าพรำมาเย็นยำสนทยาเดือนแข่งคู่กับดาวช่างงามนักแต่คนที่รักไม่คืนมาคู่สวงเดือนยังอยู่คู่ฟ้าอีกนานแต่ความรักนั้นนับวันยิ่งน่าเป็นห่วงลมจะบอกคนหลอกลวงว่าข้าทวงสัญญามากับลมไม่ธรรมดานะเนี่ยแต่เสียงแบบเนี้ยผมว่าครูสลาชอบอ่ะหนูก็ชอบพี่น้องเสียงเพราะมากลูกชอบครับเสียงแบบโอ้โหโอ้โหเชิญเลยเชิญพี่สุเลยมีเสน่ห์มากเลยเสียงแบบนี่แหละบางทีมันไม่ต้องไปอะไรมากอ่ะเสียงที่แบบมันร้องมาตอนวันเนี้ยนิวทำได้ดีหมดเลยนะลูกเสียงก็เพราะมีเสน่ห์ตรงลูกแหบร้องเป็นหมดแล้วก็มีลูกขยักมีลูกไหลที่แบบว่าเป็นเสน่ห์มากวันนี้มีอย่างเดียวที่อยากได้เพิ่มเติมคือพลังวันนี้พลังหนูมันสู้ดนตรีไม่ได้หรอก
ถ้ามันพุ่งมากกว่านี้นะโอ้โหไม่มีคำบรรยายเลยจริงๆสุดยอดชื่นชมไปถึงคุณพ่อแล้วก็คุณครูนะคะพ่อน้องร้องเพลงเป็นธรรมชาติแล้วก็อารมณ์เพลงดีมากเลยนะคะฝึกฝนเยอะๆนะลูกค่ะจ้าค่ะสลาครับต้องบอกว่าไม่มีคำแนะนำจริงๆลูกร้องได้ดีร้องได้พอดีมากเลยและเสียงหนูมีเสน่ห์ใครก็ชอบเสียงแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะครูสลานะครับนี่คือเสียงนักร้องหรือว่าเสียงขายในความหมายของวงการซึ่งหนูมีอยู่ครบเลยแล้วก็ร้องเพลงเป็นด้วยเติมแค่พลังอย่างที่พี่สุบอกแล้วก็เก็บรายละเอียดหางเสียงอย่าทิ้งคำเร็วเกินไปก็เท่านั้นอย่างอื่นถือว่ามีครบแล้วครับทำได้ดีมากครับขอชื่นชมคนบ้านเดียวกันนิดโดยเฉพาะเพลงทวงรักฝากลมเนี่ยเนื้อมันไม่เยอะอยู่แล้วมันจะเปิดช่องให้เอื้อนอยู่ละหนูไปฝึกมันอยู่เรื่อยๆนะลูกแล้วก็ชอบไอ้ลูกลงเนี่ยบางทีมันเสียงมันต่ำนะบางคนร้องลมหายนะลมจ้าบอกคนหลอกลวงว่าข้าทวงสัญญามากับลมเนี่ยตัวลมตัวเนี้ยตัวโน้ตมันต่ำมากแต่เมื่อกี้หนูร้องออกมาได้ดีไปฝึกอีกนะลูกนะอ่ะตัดสินกันเลยดีกว่าพร้อมกันเลยนะฮะทางน่ารักเลยเสน่ห์นะร้องมีเสน่ห์มากเสียงมาเลยมาหาคุณย่ากับคุณพ่อเลยนี่ๆคนนี้รอกอดอยู่นี่จีจันเดียนี่ลูกเป็นไงลูกนั้นให้ลูกพันกอดบ้างสิคนเก่งมีอะไรบอกคุณย่าไหมเนี่ยก็หนูจะเป็นนักร้องของแม่หมอแล้วก็ได้เงินล้านด้วยเอ้ยเป็นหมอด้วยเป็นหมอดีไหมแล้วจะเรียนหมอว่าพยาอยู่ให้เขาเรียนหมอให้จบเออนะคุณย่าต้องกินข้าวเยอะๆนะจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะอยู่ดูเขานะโอ้โอความรักยืนตรงพวกเสียงแท้ของจริงเขาจะยืนอย่างนี้แหละยืนใส่มันโดด